กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุภุสุคนเวลคัมสู่กิกกี้กาลิกหรือจิจี้ป่นไข่ในช่อง TikTok นะทุกคนนะวันนี้ฉันจะมาทำ Q&A นะคะทุกคนนะคะซึ่งเป็นการตอบคำถามถามคำตอบตอบคำถามนะคะ10คำถามยอดฮิตนะคะที่เราเลือกคัดสรรมาเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยแต่ก่อนอื่นขออนุญาตใส่เสื้อผ้าที่มันเรียบร้อยกว่านี้นะทุกคนเนาะไปจ้า Welcome to Gigi Ubeka สาธุโอเคค่ะทุกคนมาแล้วนะคะได้แล้วจากกับคำถามที่1 นะคะมีน้องถามว่านะคะตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาเขียนเป็นตัวอักษรขึ้นเนาะทำไมพี่จิจี้อยากสีผิวแทนครับไม่ได้เหยียดสีผิวนะอันนี้พี่เข้าใจนะคือบางคนเนี่ยอยากถามคือไม่ได้จะบูลลี่อะไรพี่เข้าใจนะว่าคือตัวเองต้องพี่ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าพี่จี้อยากเกิดมาแล้วเป็นสีผิวนี้เลยด้วยความที่พี่เป็นลูกครึ่งเนาะอย่างที่พี่เคยบอกทุกคนนะคะลูกครึ่งไทยกัมพูชานะคะอเมริกันเนาะส่วนสีผิวที่มันเป็นอย่างเงี้ยคือฉันน่ะก็เกิดมาเป็นสีผิวนี้ไงแกคือเข้าใจไหมล่ะว่าคนผิวสีเขาก็ต้องเป็นสีผิวนี้นะคะน้องถามว่าทำไมอยากผิวสีแทนก็คือมันเป็นสีผิวนี้ตั้งแต่เกิดนะคะถึงฉันจะอยากหรือไม่อยากอันนี้คือสีผิวของฉันแล้วก็ตอนนี้ก็มีความสุขภูมิใจกับสีผิวที่มีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่คำถามที่2จ้าเริ่มอย่าเห็นแขนคนนะคะไม่ใช่แขนผีนะคะคนบางคนมานั่งอยู่ข้างๆกันทุกคนนะคำถามที่2นะคะยอดคิดเหมือนกันพี่จิจี้ไปเจอกับแฟนที่ไหนเจอกันได้ยังไงนะคะคือต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นน่ะพี่อยู่ภูเก็ตนะทุกคนนะไม่ต้องสงสัยเนาะทำไมฉันถือขนมปังมันก็คือไม้นะคะทุกคนมันแปลว่า IG ฉันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเจอกันจริงๆอ่ะคือส่วนกันที่ชายหาดแล้วก็จำกันได้คือพี่อ่ะเห็นมันขี่รถมันก็เห็นพี่เดินออกกำลังกายก็แบบเฮ้ยไอ้นี่นี่ว่ากูมี IG มันเฮ้ยก็เลยแบบทักคุยกันอีกรอบหนึ่งก็เลยจีบกันนะคะตั้งแต่ตรงนั้นนะถ้าพี่ไม่เจอตัวจริงมันพี่ก็ไม่เอานะคือแบบรู้มันแก่มากอะเนาะโอเคค่ะคำถามที่3นะคะเวลาที่พี่จี้กินขนมปังพี่จี้มีความรู้สึกยังไงครับพี่จี้รู้สึกปกติเลยนะคะรู้สึกว่าขนมปังมันก็ไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นนะทุกคนนะพี่ก็กินได้นะคะมันเป็นอาหารปกติของคนที่นี่นะคะพี่จีจี้คำถามที่4นะคะพี่จี้เริ่มทำ YouTube และ TikTok เพราะอะไรแล้วก็พี่ดังเพราะอะไรอันนี้เป็นคำถามที่คนถามเยอะมากคือพี่ต้องเกริ่นก่อนว่าพี่จี้อ่ะทำ YouTube อ่ะทุกคนพี่จี้ทำมาเกือบจะแบบ5 6 7ปีแล้วนะคือไม่รู้5 6 7ปีไม่รู้กี่ปีประมาณในเล็กๆราวๆนี้เนาะคือต้องทำมานานมากเพราะพี่จี้อ่ะชอบถ่ายวิดีโอใช่มั้ยนะคะใน YouTube พี่ไม่ดังเลยนะพี่ไม่มีคนติดตามเลยแต่พี่อ่ะมาเกิดเพราะ TikTok นะทุกคนนะพี่จี้ทำ TikTok มาประมาณราวๆเกือบ2ปีมั้งคือปีแรกไม่มีคนดูไม่มีคนดูเลยแกไม่มีคนดูฉันเลยไม่มีคนดูเลยนะแล้วก็มาที่พอมาปีเนี้ยมาปีนี้แหละพี่เกิดเพราะการกินขนมปังแข็งนี่แหละน้องๆก็หลายคนก็เป็นคำถามยอดฮิตเลยเข้าสู่คำถามที่5นะคะพี่จิจี้ทำไมต้องกินขนมปังแข็งอันเนี้ยคือถามเยอะมากอันเนี้ยนะก็คือพี่อ่ะเห็นคนอื่นเขากินขนมปังนุ่มเยอะแล้วกินขนมปกติเยอะแล้วพี่รู้สึกว่าพี่อยากแตกต่างแล้วทุกคนพี่ก็เลยลองกินอะไรที่มันแหวกแนวคือขนมปังอ่ะมันมีขายทั่วไปเว้ยมันมีอยู่ทุกที่ที่ไทยก็มีแต่ถ้าพี่กินนุ่มๆอ่ะพี่ก็เหมือนคนอื่นพี่ก็เลยต้องกินแข็งๆเพื่อที่จะเป็นแนวของตัวเองแล้วคนก็จะได้จดจำพี่ได้นะอันนี้คือการสร้างภาพลักษณ์นะคะไปที่คำถามที่6นะคะพี่จี้อยู่รัสเซียมากี่ปีแล้วพี่เป็นคนไทยหรือคนรัสเซียคะพี่อยู่รัสเซียมาตอนนี้จะเข้าประมาณครึ่งปีนะทุกคนนะพี่เป็นลูกครึ่งอย่างที่บอกนะคะพี่เกิดและโตอยู่ที่จังหวัดหนองคายเนาะพี่จีจี้ไม่ใช่คนรัสเซียนะคะแต่ว่าสามีพี่นะคะดีมากนั่นแหละที่หรือพี่เรียกว่าและคุณเขาเป็นคนรัสเซียจ้าโอเคค่ะพี่จี้อายุเท่าไหร่นี่ก็เป็นคำถามยอดฮิตนะอายุ21ปีค่ะหลายคนทำไมชอบเรียกพี่ว่ายายอันนี้เราก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะความเอ็นดูของน้องๆนะคะแล้วก็แบบการให้เกียรติการเรียกยายคือไม่จำเป็นต้องว่าแก่นะเป็นการแบบเอ็นดูอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ตอบแล้วนะคะเฮ้ยถือคำถามที่เท่าไหร่แล้ววะฉันต้องกลับไปรีดูคลิปแล้วนะฉันลืมโอเคกลับไปรีดูคิวคนฉันไปย้อนดูคลิปมาแล้วนะคะพี่น้องคะถึงคำถามที่8โรจาถึงไวคือไปไวแห้งนะพี่น้องนะนะคะพี่จี้เริ่มทำ TikTok ได้ยังไงคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่คนถามเยอะนะพี่จี้เริ่มทำ TikTok
TikTok ได้ยังไงคือเริ่มทำเพราะตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกว่าอยากสร้างตัวตนคือสร้างตัวตนใน YouTube อ่ะทุกคนคือมันยากมากแล้วใน Facebook นี่ไม่ต้องคิดเลยคือมันแบบมันไม่ง่ายสำหรับเราอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่เราจะสร้างตัวตนใหม่แล้วนะคะแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากเป็นแบบมีคนติดตามอยากแบบสร้างตัวตนอยากมีแบบผู้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มต้นทำ TikTok เมื่อ2ปีที่แล้วมั้งแต่ไม่มีคนดูแล้วพี่ก็เลิกทำ TikTok ไปนานมากจนพี่มาอยู่กับแฟนคนเนี้ยเขาก็บอกว่าสีผิวพี่สวยทำไมพี่ไม่ถ่ายคลิปทำไมพี่ไม่ลงคลิปนะก็เป็นคลิปที่ทำให้พี่บูมให้พี่แบบมีปังจริงๆมีคนรู้จักอ่ะไม่ใช่ขนมปังนะคือคลิปที่พี่อาบแดดนะน้องๆอาจจะดูไม่ทันน้องๆต้องเลื่อนไปดูในพวกเพลย์ลิสต์แล้วล่ะคือคลิปแรกเลยที่ทำให้พี่แบบผู้ติดตามขึ้นไวแล้วก็เปลี่ยนแนวมาเป็นการกินขนมปังนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นผู้ติดตามจาก 2,000 นะจากที่ไม่มีคนติดตามเลยขึ้นเป็น 2,000 คือฉันยังจำแบบโมเมนต์นั้นได้นะทุกคนนะขึ้น 30,000 50,000 150,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะขอให้ทุกคนอย่าท้อนะคะเริ่มคำถามที่9คำถามที่9ทุกคนนะคำถามที่9ค่ะตอนนั้นทุกคนนะพี่ไม่ได้บันทึกไว้นะพี่ก็มาเรื่อยๆเอาจากตรงที่พี่ทำนะคะที่พี่ทำ Q&A เนาะใน TikTok นะคะนะคะคำถามที่9พี่จี้คิดยังไงกับน้องๆแฟนคลับคะส่วนมากพี่จี้ก็รักน้องๆทุกคนนะคะถึงแม้บางทีน้องๆจะดื้อ นิดนึงนะแบบว่าดื้อในที่นี้หมายถึงคือมันจะมีน้องๆที่น่ารักแล้วคือทุกคนอ่ะคนเรามีหลายประเภทนะคะแต่จะมีกลุ่มน้องๆที่ก่อนพี่จะมาเจอน้องๆที่น่ารักเนาะจะมีกลุ่มสมัยก่อนที่คอยแบบไม่ว่าจะเป็นการเรื่องถามเรื่องสีผิวถามย้ำๆถามซ้ำๆพี่เนาะมันเป็นความรู้สึกพี่คิดว่าพี่จะต้องเอาชนะใจพวกน้องๆแฟนคลับพี่ได้ด้วยการที่ให้เข้ามาดูพี่แล้วหยุดถามเรื่องผมหยิกเรื่องสีผิวเป็นพ่อมาจากไหนคะอะไรยังไงแล้วก็พอมาถึงวันนี้พี่รู้สึกว่าพี่รักน้องๆมากขึ้นเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ทำได้ด้วยพี่ชิดใจพวกเธอให้พวกเธอแบบว่าเข้ามาแล้วแบบเสพความสนุกจากพี่มากกว่าที่จะแบบโฟกัสอย่างอื่นเนาะก็ถามว่าคิดยังไงก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักค่ะฉันก็รักทุกคนค่ะรักแบบจริงๆอะนะแบบหมายถึงว่ารู้สึกมีความสุขนะคะคำถามสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายเลยที่คนหลายคนถามเหมือนกันเลยนะคะพี่จี้ทำไมตั้งชื่อช่องว่าจีจี้ป่นไข่คือต้องเข้าใจอะวันนั้นอะพี่ทำอาหารแล้วพี่ไลฟ์สดใน TikTok ใหม่ๆนะคนดูไม่ค่อยมีหรอกพี่ก็นั่งคิดว่าพี่ไม่อยากชื่อช่องเก่าแล้วชื่อช่องเก่ามันคือช่อง Love My Skin @ 555อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าอยากเอาชื่อที่แบบคนเห็นคนจำพี่ง่ายๆอ่ะพี่ก็เลยถามว่าเฮ้ยแกฉันจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรดีแล้วมีน้อง FC คนหนึ่งนะขอบพระคุณมากถ้าไม่มีน้องพี่จะไม่มีชื่อจิจี้ป่นไข่คือน้องก็บอกว่ายายหนูเห็นคลิปยายชอบกินป่นไข่ยายกำลังทำป่นไข่กินอีกใช่ไหมในไลฟ์สดวันนี้ยายชื่อช่องจิจี้ป่นไข่ไปเลยฉันก็แบบเฮ้ยมันได้หลังจากนั้นมาพอฉันเปลี่ยนวันเดียวอะคือปังเลยพอเปลี่ยนวันเดียวคือแบบปังเลยคนแบบจิจี้ป่นไข่คนเรียกฉันจิจี้ป่นไข่อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะถามทำไมคือฉันอะชอบกินป่นไข่แล้วชอบคือเมื่อก่อนเคยทำคลิปทำป่นไข่คนดูเป็นแสนอีดอกกูงงมากเกือแค่เอาไข่ไปใส่พริกป่นนะคนดูเยอะแล้วคนก็ติดฉันแบบเรียกฉันว่านางอ่ะชอบกินป่นไข่อะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นชื่อของช่องเป็นที่มาเฮ้ยแบบเดียวครบ10คำถามแล้วแกเลิศไหมล่ะนะคะอุ๊ยเนี่ยนี่นะคะในคลิปนี้นะคะที่พี่ทำไอ้ Q&A นะคะอุ๊ยแขวขาวเนาะสาวยิงแขวดีๆโอเคนะทุกคนนะก็ขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที่กรุณานะคะที่เข้ามาเล่น Q&A กับพี่จิจี้แล้วก็รักในแบบที่พี่เป็นนะคะก็อย่าลืมนะคะขอบพระคุณถ้าคุณจะติดตามติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ก็ไม่ว่าอะไรเลยนะเพราะว่าจะมีคลิปน่ารักหรือว่าคลิปรีวิวขนมนะช่อง YouTube พี่จี้จะเน้นการรีวิวขนมเนาะช่อง TikTok ก็จะเป็นการกินการทำอะไรตลกๆส่วนช่องแฟนเพจนี่ฝากแฟนเพจ Facebook ค้นหาได้เลยจีจี้ป่นไข่หาง่ายหาสะดวกจะเป็นการอัปเดตชีวิตนะคะการใช้ชีวิตในประเทศรัสเซียคือแต่ละแพลตฟอร์มฉันจะทำคลิปให้แตกต่างกันเพื่อพวกเธอจะได้ดูแล้วก็ไม่เบื่อนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่จีจี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณนะคะฉันก็ฟันจะหักแล้วพวกแกก็ต้องแบบก็ต้องรักฉันนะเพราะว่าฉันกินขนมปังแบบแข็งๆพวกเธอมานานมากแล้วนะจ๊ะเจ้าคนนะคะทุกคนบ๊ายบาย